ขวัญเอ้ยขวัญมาต้องไปโอบไปปลอบกันหน่อยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะเด็กนักเรียนข้ามทางม้าลายคุณผู้ชมมันก็ต้องปลอดภัยใช่ไหมข้ามทางม้าลายเนี่ยก็เลือกที่จะข้ามทางม้าลายแล้วเนี่ยมีคนโบกมีเจ้าหน้าที่นะแต่รถนะคะมาเร็วแล้วก็เฉี่ยวชนน้องค่ะคุณผู้ชมนี่หน้าโรงเรียนด้วยหน้าโรงเรียนเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีเจ้าหน้าที่มีคุณครูเนี่ยถือคล้ายๆกับกระบองไฟแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดไฟนะตอนเช้าก็ให้สัญญาณแล้วนะว่าเด็กจะข้ามถ้าครูถือกระบองขึ้นมาแบบนี้เราก็ข้ามนะเพราะว่าแปลว่าข้ามได้แล้วแล้วจู่ๆก็มีรถสีขาวคันนี้ค่ะคุณผู้ชมจับภาพได้พอดีน้องม.1กำลังจะข้ามทางม้าลายนะคะย้ำอีกทีหน้าโรงเรียนแล้วเขตชุมชนเขตโรงเรียนอ่ะเขาให้รถความเร็วไม่ใช่หรอสำหรับรถนะคะเนี่ยก็ตรงเข้ามาแบบนี้เลยนะคะเป็นโรงเรียนที่อำเภอพระประแดงสมุทรปราการค่ะรปภ.หรือเจ้าหน้าที่คอยโบกถือกระบองไฟอยู่แล้วนะคะเป็นสัญญาณแต่รถเก๋งสีขาวคันนี้ขับมาทางตรงแบบไม่ชะลอเลยค่ะเฉี่ยวชนน้องอย่างจังหลังเกิดเหตุก็รีบเรียกกู้ชีพมาปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยเด็กเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุโรงเรียนเขาทำไว้ให้ส่วนอาการน้องตอนนี้ปลอดภัยดีรถที่เฉี่ยวคุณผู้ชมดูสิว่าเฉี่ยวแรงขนาดไหนเป็นรถเก๋งสีขาวคันนี้มีร่องรอยการเฉี่ยวชนเด็กก็คือชนตัวเด็กอะนะคะกระจกมองข้างแตกหักเลยนะคะจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุก็ไปเจอคนขับขี่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญตัวคนขับรถเก๋งคันนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วไม่ได้หนีไปไหนสอบถามรปภ.โรงเรียนคุณดำรงค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยก็โบกรถอยู่หน้าโรงเรียนนั่นแหละในตอนเช้าก็การจราจรจะคับข้างนะตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางสองฝั่งสวนกันใช่ไหมคะรถฝั่งตนเนี่ยหยุดแล้วยังบอกกับนักเรียนนะว่าอย่าพึ่งข้ามนะกำลังจะข้ามไปรับนะคะก็มีรถอีกฝั่งที่ขับเร็วแต่เด็กเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ก้าวขาหรอกค่ะจะเอี้ยวตัวหลบนี่แหละรถก็เฉี่ยวชนเลยเพราะว่าดูสิคะฟุตบาทมันค่อนข้างจะแคบด้วยนะคะผมบอกรถข้างนี้อยู่แล้วพอข้างนี้หยุดแล้วผมบอกเด็กฝั่งรู้ว่าให้อย่าเพิ่งข้ามรถข้างนู้นมาไวเพราะเด็กมันเอี้ยวตัวลงมาข้างนึงเฉี่ยวพอดีเลยเฉี่ยวเด็กนักเรียนเลยเฉี่ยวไปข้างหลังรถบิดมีไม่ฟาดพื้นนั่นแหละต่อหน้าต่อตาเลยเป็นรถเนี่ยชนต่อหน้าคุณลุงเลยนะคะทางด้านผู้ช่วยของรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนก็ฝากไปถึงผู้ที่สัญจรไปมาถนน2เลนนี้มันแคบอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะทางเดินฟุตบาททางเท้ามันก็ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ก็จะฝากหน่อยได้ไหมว่าช่วยชะลอความเร็วหน่อยเขตชุมชนเขตโรงเรียนที่สำคัญเนี่ยก็มันเป็นทางม้าลายอ่ะคุณก็เห็นว่ามันเป็นทางม้าลายนะคะหรือขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดป้ายสัญญาณไฟให้หน่อยได้ไหมติดป้ายชะลอความเร็วติดสัญญาณไฟการจราจรเด็กๆจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย